แล้วก็เดินทางมาถึงมิชชั่นสุดท้ายของเราแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกติกาในมิชชั่นนี้ดูสภาพแต่ละคนก่อนอันนี้เธอได้เลือกกันไหมอ่ะไม่ได้เลือกใช่ปะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมองฝั่งทีมสีแดงนึกว่าเอ๊ะเป็นทีมแบบปีนักสัตว์หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่น่ามียูนิคอร์นมีกอซิลล่าเนาะส่วนฝั่งนี้ก็ค้ากันไปแต่ฝั่งนั้นเขาขี้โกงอ่ะพี่แนนยังไงเขามีคนมาเพิ่มต้องสองคนแล้วดูดิช่วยด้วยค่ะเธอคนที่เพิ่มมาอาจจะเป็นอุปสรรคในมิชชั่นก็ได้แต่บอกก่อนว่ามินิเกมของเรานะคะสีแดงเป็นฝ่ายชนะดังนั้นเขาจะได้สิทธิพิเศษสิทธิพิเศษในเกมนี้นั่นก็คือเขาจะสามารถเลือกคู่แข่งของตัวเองได้ส่วนมิชชั่นนี้จะเป็นมิชชั่นอะไรกติกาเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะกติกาเกมวงไนท์ให้ทั้ง2ทีมแบ่งกลุ่ม3คนเพื่อมาสู้กับอีกฝ่ายเล่นทั้งหมด2เกมหากฝั่งไหนยืนอยู่ในวงกลมสีแดงเป็นคนสุดท้ายและได้แต้มเยอะที่สุดจะถือว่าทีมนั้นเป็นผู้ชนะและนี่คือมิชชั่นวงในค่ะเราอยู่กับผู้เข้าแข่งขันในรอบแรกของเราแล้วเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละสีมีใครกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องไตเติ้ลกับน้องพีช่วยพี่แนนทวนหน่อยได้เลยครับฝั่งสีน้ำเงินมีใครบ้างคะฝั่งสีน้ำเงินก็จะมีพี่ป๊อปปี้พี่กันแล้วก็พี่เอิร์ธครับผมเย้เฮ้ยงั้นเป็นพี่อ่ะน้องมาตลอดเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งสีแดงครับมีพี่ลงลีครับผมพี่แฟงพี่ยุ่นครับอย่าลืมนะว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็กติกาของเราทีมไหนอยู่ในวงสีแดงเยอะที่สุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญพิธีกรร่วมมาช่วยพี่แนนดูด้วยว่ามีใครตกหล่นอะไรยังไงไหมนะคะเชิญคุณโอมอนและคุณฟลุ๊กค่ะเอาล่ะเรามีเวลาให้3นาทีในการทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามออกไปจากวงกลมสีแดงนี้ให้ได้สีแดงพร้อมไหมคะพร้อมครับสีน้ำเงินพร้อมไหมคะพร้อมไม่ได้ยินเสียงป๊อปปี้เลยก็พูดอยู่ไหนพร้อมพวกคุณมีเวลา3นาทีจับเวลาเริ่มเกมค่ะจริงมันลูกเดียวแล้ว